ฮัลโหลไฮสวัสดีครับผมอาจารย์สมน์บางมูลนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาวาดแอปเปิลนะครับด้วยกระดาษเรนเนอร์ซองครับประมาณ200แกรมหรือกระดาษ100ปอนด์ทั่วไปนี่แหละครับโอเคครับติดตามชมได้ครับมาดูโครงสร้างของแอปเปิลนะครับเริ่มต้นจากวงกลมก่อนนะครับแบ่งเป็นสัดส่วนนะครับผ่าครึ่งก่อนนะครับแรกจากโครงสร้างง่ายๆของผลไม้ทั่วๆไปก็แบบเดียวกันนะครับจากวงกลมนี่แหละครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าแอปเปิลมันไม่กลมแบบนี้มันมีส่วนเว้าส่วนโค้งส่วนนูนส่วนแบ่งส่วนลึกส่วนคอนะครับอันนี้คือส่วนด้านหลังสุดนะครับอันนี้ก็จะนูนนิดหนึ่งนะครับนี่แอปเปิลส่วนล่างๆก็จะสโลปลงมาครับตัวเล็กแล้วก็จะมีรอยบุ๋มก้นนะครับตรงก้นฮะทีนี้ก็ตรงนี้เขาแก้มเขาจะอุบๆเข้าไปหน่อยบุ๋มเข้ามาหน่อยส่วนใบก็ประมาณนี้ประเภทแอปเปิลนะครับหรือผลไม้ทั่วไปนะครับส่วนมากแล้วเท่าที่สังเกตดูจะมีการเขียน2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือการต่อสีนะครับการต่อสีคือลงสีแล้วก็เติมสีที่2เติมสีที่3ต่อมาเรื่อยๆนะครับแบบวิธีที่2ก็คือการระบายภาพรวมทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่ผมจะชอบสไตล์นี้ระบายภาพรวมทั้งหมดแต่วันนี้ผมจะระบายวิธีการต่อสีให้ดูว่าทั้งการต่อสีแบบที่1ทั้งการระบายภาพรวมแบบที่2ทำยังไงครับในภาพเดียวกันภาพนี้นะครับการต่อสีทีละนิดทีละนิดนะครับบางทีก็เอาสีอื่นมาต่อได้นะครับก็เรียกว่าการต่อสีเนื่องจากการเขียนด้วยกระดานเอียงเฉียงมากๆนะครับทำให้การบังคับสียากแต่ก็ทำให้ดูครับเพราะว่าการถ่ายทำวิดีโอนะครับถ้าปกติถ้าเขียนจริงก็ต้องนอนประมาณสัก15องศาก็อ่อนกระดานนะครับใช้โปรแกรมรูปๆนะครับโปรแกรมเช็ดน้ำให้แห้งนะครับรูปเพื่อให้สีมันเข้ากันนะครับส่วนตรงกลางนะครับจะเป็นออกเป็นเหลืองๆบางสำหรับการเขียนใบนะครับก็เอาน้ำลงก่อนทุกครั้งครับการเขียนสีน้ำครับเอาน้ำรูปลงก่อนนะครับเอาสีอ่อนลงไปก่อนครับแล้วก็ตามด้วยสีเข้มนะครับสำหรับการเขียนแอปเปิลนะครับก็จะเน้นความชุ่มนะครับเหมือนการเขียนสีน้ำทั่วไปครับแต่ว่าแอปเปิลเนี่ยก็จะมีแสงที่เป็นรีเฟลกซ์นะเยอะนะครับควรทิ้งขาวไว้นะครับพื้นที่ขาวไว้ทำทีหลังนะครับทุกครั้งที่จะทำการระบายสีน้ำนะครับอย่าลืมครับก็ลงน้ำก่อนเพื่อให้น้ำไปรองพื้นไว้ในกระดาษนะครับเวลาลงสีน้ำไปจะได้สีไหลสีซึมนะครับแต่ถ้าเราไม่ลงนะครับก็เล่นแบบต่อสีนะครับให้น้ำชุ่มๆผสมน้ำสีเยอะต่อกันนะครับต่อเนื่องคือน้ำคำว่าต่อเนื่องก็คือน้ำให้มีความชุ่มนะครับเวลาผู้กันมาต่อสีระบายลงระบายลงน้ำตัวบนก็จะไหลลงมาไหลลงมาครับจะทำให้ความนุ่มเกิดขึ้นในผิวบนกระดาษนะครับลักษณะนี้ครับคือการต่อสีครับคือเอาส้มมาต่อกับเหลืองครับนี้แล้วค่อยๆต่อมาเรื่อยแล้วก็ค่อยๆคลุมสีทั้งหมดหลังจากนั้นก็เอาสีเข้มนะครับเป็นส้มแดงนะครับมาระบายทับอีกครั้งหนึ่งครับขณะที่สียังไม่แห้งนะครับพอมันหมาดนะครับแต่ไม่ใช่ถ้าน้ำเยอะหรือน้ำสีเปียกๆอยู่จะทำให้สีย้อยนะครับเพราะว่าชันกระดาษมากครับการทำใบก็เช่นเดียวกันครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะทำเขียนแบบระบายสีแบบ
คลุมพื้นที่ครับก็คือเอาน้ำลงแล้วตามด้วยสีส้มนะครับตามด้วยสีส้มทั้งภาพเลยนะครับหลังจากนั้นก็มาคัดสีครับทีนี้โดยใช้สีเข้มขึ้นนะครับเป็นส้มแดงเป็นแดงส้มนะครับแล้วก็เป็นม่วงแดงครับแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับอีกครั้งหนึ่งน้ำหนักก็คงไม่เกิน3ระดับนะครับก็คือความเข้มกลางอ่อนนะครับหรือว่าอ่อนกลางเข้มคงไม่ต้องใช้เข้มมากนะครับครับลูกสุดท้ายนี่ก็เหมือนกันครับแอปเปิลนะครับก็อันนี้เป็นการต่อสีนะครับต้องทำเหมือนกับลูกแรกครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามชมขอบคุณสยามเวลาที่ดูแลอุปกรณ์สีนะครับ